76สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ What the Test EP ที่76นะครับสำหรับ EP นี้นะครับจัดตัวเด็ดมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับกับเมเวสกินบลูเบอร์รี่นั่นเองนะครับโดยขวดนี้นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020ต้นปีแล้วนะแต่เราเนี่ยก็เพิ่งหาโอกาสนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับใครที่เคยสูบบุหรี่จริงของเมเวสเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาในตัวของน้ำยาซอลนิกเนี่ยมันจะเด็ดหรือว่าโดนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันเลยนะครับภายนอกเนี่ยถือว่าดีไซน์เรียบๆเข้มๆแล้วก็ดูดีนะด้านบนเนี่ยจะมีส่วนของโลโก้เมเวสอยู่นะครับแล้วก็กำกับคำว่าเมเวสชัดเจนนะครับแล้วก็ล่างต่อมาเนี่ยจะเขียนคำว่าพรีเมียมเมนทัลนะครับพร้อมกำกับกลิ่นออปชั่นบลูเบอร์รี่นะครับซึ่งซีรีส์เมเวสเนี่ยออกมาด้วยกันถึง2กลิ่นนะครับนั่นก็คือเกรปตัวองุ่นนะครับแล้วก็บลูเบอร์รี่ขวดนี้นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เอาตัวบลูเบอร์รี่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับภายนอกเนี่ยตัวขวดเนี่ยมีสีทึบนะครับส่วนตัวสีน้ำยาเนี่ยมีสีที่ใสนะครับมีความเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็กลิ่นที่เปิดดมเนี่ยคือกลิ่นแบบบลูเบอร์รี่อ่อนๆนะครับกลิ่นแบบไม่พุ่งหรือว่าชัดมากเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันที่สเปคกันบ้างดีกว่านะครับสเปคขวดนี้นะครับมาในขนาด 30ml นะครับนิโคตินเนี่ย 30mg นะครับ PGVG 50% นะครับเขย่าทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับแล้วก็คำเตือนนะครับต่ำกว่าอายุ18ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้งานนะครับและที่สำคัญ not for สังคมทุกประเภทนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่สำหรับใครที่เติมน้ำยาครั้งแรกเนี่ยของการใช้งานเนี่ยควรรอ10นาทีก่อนใช้งานด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยก็รีวิวโดยใช้ Not True นะครับกับน้ำยาเมเวสบลูเบอร์รี่นั่นเองครับมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นน้ำยาใส่เย็นนะครับตัวนี้ความหวานเนี่ยถือว่าชัดนะครับชัดประมาณหนึ่งนะความเย็นเนี่ยถือว่ากลางๆนะครับสูบไปเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะเริ่มชัดขึ้นนะครับตัวกลิ่นเนี่ยก็ถือว่าหอมกำลังดีนะครับไม่ได้หอมจนเลี่ยนจมูกเกินไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวบลูเบอร์รี่เนี่ยผมจะเห็นเป็นสายร้อนซะส่วนใหญ่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นบลูเบอร์รี่ตัวเย็นนะครับความหวานเนี่ยถือว่ากลางๆนะถือว่าไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปนะครับสูบแล้วก็ได้รสชาติเป็นคำๆไปนะครับสูบแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความสดชื่นกำลังดีนะครับในส่วนของมิติรสชาติเนี่ยถือว่าฉีกความเป็นบลูเบอร์รี่ไปได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับถือว่ามีความแปลกใหม่ในตลาดนะเดี๋ยวเรามาลองให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเรื่องกินเนี่ยผมให้3เต็ม5ไปเลยนะครับกินเนี่ยถือว่ากำลังดีนะโอเคเลยส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยให้ 2.5 เต็ม5นะครับรสชาติเนี่ยถือว่าหวานน้อยนะครับกำลังโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบความหวานที่ไม่มากเกินไปนะครับส่วนเรื่องความเย็นเนี่ยก็มาใน2ถึง3เต็ม5นะครับถือว่าเย็นปานกลางนะครับแล้วก็สูบแล้วมีความสดชื่นไปค้างๆไปนะครับส่วนเรื่องนิโคตินเนี่ยถือว่าซอฟต์ๆชิวๆเลยนะครับนิโคตินเนี่ยผมให้ 2.5 เต็ม5นะครับสูบชิวๆเลยนะครับสำหรับขวดนี้นะครับใครที่สนใจเมเวสบลูเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นน้ำยาหรือว่าพอร์ตตัวไหนเนี่ยสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ร้านเลนโบวาพีทาง Facebook นะครับมีทุกแบบทุกสไตล์ที่คุณต้องการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับแล้วสำหรับร้านเลนโบวาพีเนี่ยเขายังมีกิจกรรมดีๆอีกด้วยนะนั่นก็คือการประมูลพอร์ตซิสเต็มในราคาที่ถูกอีกด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวฟซิกก็เอาน้ำยามาฝากกันคร่าวๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นไงฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวฟซิกสวัสดีครับ